นิทานไทยพี่สาวน้องสาวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรไม่ห่างไกลจากที่ที่ราชาไม้กับลูกสาวอายุน้อยเจ้าหญิงแอนอาศัยอยู่เขาเหงาและเขาตัดสินใจว่าจะแต่งงานใหม่ประชาชนที่ซื่อสัตย์ของข้าข้าตัดสินใจจะแต่งงานกับราชินีคนใหม่และยิ่งไปกว่านั้นเจ้าหญิงแอนต้องการความรักจากแม่เจ้าต้องการราชินีเช่นกันสุดท้ายความสุขก็เบ่งบานราชินีวาโลราผู้หญิงที่ทั้งสวยและสง่ามาถึงปราสาทพร้อมกับลูกสาวอย่างเคสสวัสดีลูกเลี้ยงของข้าแอนและนี่คือลูกสาวที่น่ารักของข้าเคสเจ้าอาจจะเข้ากันได้นะเพราะเจ้าอายุเท่ากันคืนนั้นในห้องของนางราชินีมองไปที่รูปของแอนและนางก็เกิดความอิจฉานางสวยเกิดไปแล้วในขณะนั้นแอนกับเคทก็เป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วพวกเขาหัวเราะแล้วก็วิ่งไปรอบสวนกันทุกวันเล่นด้วยกันตลอดเวลาเจ้าคือน้องสาวข้าที่ข้าอยากจะมีเสมอเลยเคทและเจ้าคือเพื่อนที่ข้ารักที่สุดเลยข้าจะต้องไม่ให้แอนเด่นกว่าเคทวันถัดมาราชินีวาโลราเดินไปในป่าวิเศษเพื่อที่จะไปเจอกับเฮนไวฟ์ที่ลึกลับที่กระท่อมของนางเฮนไวฟ์ว่ากันว่าเจ้ามีพลังข้าต้องการให้เจ้าช่วยพูดมาเลยราชินีความงามของแอนมันจะแย่งซีนอนาคตของเคทเรื่องให้ง่ายส่งนางมาหาข้าพรุ่งนี้เช้าวันถัดมาราชินีวาโลราก็วางแผนชั่วส่งพาเจ้าหญิงแอนไปด้วยอย่างที่แอนไม่รู้ตัวพวกนางไปถึงกระท่อมของเฮนไวฟ์เรามากินไข่สดๆเฮนไวฟ์เจ้ามีบ้างไหมโอ้แน่นอนท่านถ้าให้เด็กน้อยยกเปิดฝาก็คงจะดีเจ้าหญิงแอนเปิดฝาอย่างระวังและมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นโผล่เวทมนต์ร้ายมีแกะกระโดดออกมานั่งบนหัวของนางแล้วเกิดการแปลงร่างขึ้นราชินีวาโลราวางแผนร้ายแล้วนางก็ทำสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้พระเจ้าโศกนาฏกรรมราชินีแกล้งทำเป็นร้องร้องที่ลูกเลี้ยงของนางโดนเวทมนต์ร้ายเจ้าหญิงพูดไม่ได้ไม่ว่าจะลองพยายามมากแค่ไหนก็ตามแม่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 โอ้แอนทำยังไงดีเจ้าหญิงเคทเอาผ้าลินินมาหุ้มหัวของเจ้าหญิงแอนนางทนเห็นความเสียใจของแอนไม่ได้เราจะให้เจ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้เราจะหาทางช่วยเหลือไปกันเถอะเวลาไม่คอยท่าแล้วเจ้าหญิงเคทมุ่งมั่นที่จะรักษาพี่สาวของนางเลยพานางไปที่ปราสาทห่างไกลขอโทษทีขอรอพักหนึ่งคืนจะได้ไหมพี่สาวของข้าป่วยเราเหนื่อยกันมากเลยเกรงว่าจะเป็นไปไม่ได้นะเจ้าชายหนุ่มของเราเองก็ป่วยเหมือนกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอีกอย่างคนที่อยู่กับเขาน่ะก็หายไปข้าเข้าใจว่ามันแย่แค่ไหนเราไม่มีที่ไปเลยจริงๆขอร้องล่ะโอ้ก็ได้แต่ว่ามีเงื่อนไขนะเจ้าจะต้องดูแลเจ้าชายของเราในคืนนี้และถ้าเจ้าทำได้เจ้าก็จะอยู่ต่อราชาก็จะให้รางวัลเจ้าด้วยคืนนั้นผ่านไปเคทเองก็นอนไม่หลับตอนเที่ยงคืนเจ้าชายที่ป่วยก็ตื่นขึ้นมาแต่งตัวและออกจากห้องไปเขาไม่เห็นเคทนางตามเข้าไปดูว่าเขาทำอะไรนางดูเจ้าชายเดินไปในคอกม้าเคทได้โอกาสรวบรวมความกล้ารวบรวมลูกไม้จากต้นไม้ใกล้ๆ
ชายติดอ่านม้าขี่ม้าไปเคทกระโดดขึ้นม้าอย่างรวดเร็วตามเจ้าชายไปเจ้าชายป่วยกับเคทก็ไปถึงเนินเขาเปิดทางเปิดทางเนินเขียวเปิดทางให้เจ้าชายของเจ้าด้วยทางของเนินเขียวเปิดเจ้าชายเข้าไปในทางเดินที่สว่างสวยเต็มไปด้วยนางฟ้าเคทแอบเข้าไปตามเขาเคทดูเจ้าชายเต้นรำอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะนางฟ้าร่ายมนต์ใส่เขาตอนเช้าเจ้าชายกับเคทรีบกลับบ้านมาย, ยังอยู่นี่อีกเหรอเนี่ยแน่นอนเจ้าชายฝันดีเลยล่ะข้าพร้อมที่จะดูแลเขาเองแต่ครั้งนี้ข้าขอทองชุดหนึ่งก็ได้เลยทำอะไรก็ทำดูแลเขาด้วยนะเคทกับเจ้าชายเดินทางตอนกลางคืนต่อไปยังเนินเขาเขียวแต่ว่าครั้งนี้เคทวางแผนไว้พวกเขาไปถึงเนินเขียวที่นางฟ้าทำให้เจ้าชายเต้นทั้งคืนเคทแอบฟังพวกเขาใช้คาถานั้น3ครั้งคำสาปที่แรงที่สุดก็จะถูกคลายได้ละมันใช้แก้เวทมนต์ให้ดีด้วยหลังจากนั้นเคทก็กลิ้งลูกไม้เบนความสนใจของนางฟ้าแล้วรีบหยิบคาถาซ่อนในผ้ากันเปื้อนเจ้าชายกับเจ้าหญิงเคทกลับบ้านมาอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่ฝันดีมากเมื่อคืนด้วยคาถาวิเศษเคทไม่รีรอนางรีบถอดผ้าคลุมหัวพี่สาวแล้วค่อยๆสัมผัส3ครั้งด้วยกันข้ากลับมาแล้วโอ้เคทดีจริงๆที่พูดได้อีกครั้งหนึ่งข้าคิดถึงเจ้าสวยกว่าเดิมอีกพี่ของข้ายินดีต้อนรับกลับข้าคิดถึงเจ้ามากเจ้าชายหายแล้วแล้วเขาก็กำลังส่องแสงด้วยล่ะเจ้าชายยังไม่สบายหญิงคนนี้เก่งจริงๆนี่เจ้าอยู่คืนที่3ได้ไหมเพื่อเจ้าชายของพวกเราเคทตกลงแต่ว่านางมีเงื่อนไขข้าจะช่วยถ้าข้าอยู่คืนนี้แล้วทุกอย่างราบรื่นข้าจะอยากสมรสกับเจ้าชายนี่เจ้าข้าจะไปบอกราชาให้ถ้าเจ้าอยู่อีกคืนข้าจะไปบอกราชาเลยล่ะคืนที่3ที่เนินเขียวเคทได้ยินนางฟ้าคุยเรื่องความลับกันซุปบาลีวิเศษที่รักษาเจ้าชายได้แค่จิบมัน3ครั้งก็สามารถรักษาการโดนสะกดมนต์ได้แล้วล่ะนะเคทเอาลูกไม้ที่เก็บมาไปที่นางฟ้าน้อยที่ทั้งตะกร้าบาลีไว้แล้วไล่พวกมันไปเคทแอบไปที่ตะกร้าแล้วก็เอาบาลีไปใส่ในผ้ากันเปื้อนเจ้าชายกับเคทก็ขี่ม้ากลับไปที่วังเหมือนเดิมในยามเช้าแทนที่จะทำเช่นเคยเคทเอาบาลีที่เก็บมาได้เอาไปทำซุปบาลีแล้วไม่นานห้องนั้นก็มีแต่กลิ่นหอมเจ้าชายก็ได้พูดขึ้นทันทีโอ้กลิ่นน่ากินมากข้าอยากจะกินซุปบาลีนั้นจริงๆนี่กินเลยเจ้าชายเจ้าชายพร้อมกินอย่างอร่อยอร่อยโอ้อร่อยมากเลยขออีกหน่อยนะขออีกข้ารู้สึกดีขึ้นดีขึ้นมากๆเจ้าชายหายแล้วและได้พลังกลับมาเพราะว่าซุปวิเศษของเคทนั่นเองเจ้าชายแต่งตัวนั่งลงข้างๆเตาผิงใกล้กับเคทเมื่อคนรับใช้ของวังมาที่ห้องของเจ้าชายข้าบอกแล้วไงว่าซุปจะช่วยได้ แน่นอนพระเจ้าเลยข้าเป็นหนี้เจ้าพี่ชายของเจ้าชายไปเจอกับแอนแล้วพูดกันอย่างถูกคอเอาจริงๆเจ้าเป็นสาวที่น่ารักที่สุดที่ข้าเคยเจอเลยเจ้าก็ไม่เลวเหมือนกันนะความรักก็เบ่งบานระหว่างแอนกับพี่ชายของเจ้าชาย เราควรจะแต่งงานคู่กันเลยไหม ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ
สองแต่งงานกันอย่างใหญ่โตเคทได้รับรางวัลเป็นเหรียญทองและความรักพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดกาล